ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีฮีฮีแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลับธนูระหว่างแฮกเกอร์และพระเจ้าแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์เองนะวันนี้ผมก็ได้สลับธนูกับพระเจ้านะฮะพระเจ้าซีอุยนั่นเองนะครับผมนะโอเคนะครับก็แฮกเกอร์ก็รู้สึกเต้นเต้นเป็นอย่างมากเลยนะที่ได้สลับธนูกับพระเจ้านะอยากจะรู้เหมือนกันว่าธนูของพระเจ้าเดี๋ยวมันจะโหสักแค่ไหนกันเชียวนะฮะโอ้ไว้ก็ตอนนี้เป็นเวลาเย็นแล้วเนี่ยโอ้โหเย็นเร็วเกินโอเคนะครับเราจะเปิดกล่องเพื่อที่จะดูดูธนูนะครับว่าธนูเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอ้ my god god crossbow อ๋อนี่มันไม่ใช่ธนูนี่หว่านี่มันเป็นหน้าไม้แต่มันก็คือธนูนั่นแหละแต่ว่าเป็นธนูแนวนอนนั่นเองนะฮะโอเคมาเลยฮะโอ้โห enchant infinity นะฮะpower 5,002 ลูกธนูอะไรเนี่ยโอ้โหลูกธนูสายฟ้าจะแก่ลูกธนูไฟนะครับลูกธนูแอร์แอโร่ AOE อ๋ออันนี้คืออะไรครับ quiver เอาไว้ใส่ลูกธนูสินะฮึต้องทำเสียงเข้มนะครับเพราะว่าผมเนี่ยคือแฮกเกอร์นะต้องทำเสียงเข้มเข้าไว้นะครับเราสามารถเลือกลูกธนูได้ไหมได้มั้ยได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ลองดูแล้วกันเนาะโอ้โหสมคำไม่ใช่สมคำล้ำลือสิสมชื่อเลยนะครับเป็นธนูจากพระเจ้าของจริงเพราะว่าเมื่อยิงไปแล้วเนี่ยจะมีสายฟ้าฟาดลงมาแบบบุ้มบั้มสลัมเบ้นี่โอ้โหโคตรโหดเลยนะครับอะไรพระเจ้า OP ขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ my god โอ้โหยอดไปเลยโอ้โหแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ไหมผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนได้แหละหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคอ๋อถือข้างนี้ก็ได้นี่หว่าเนี่ยสมุดไฟฮะเฮ้ยถ้าผมสังเกตดูนะครับธนูอันนี้เนี่ยที่มาจากพระเจ้าเนี่ยจะเป็นธนูที่เฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยคนเฟี้ยวโอ้ my god โอ้ my god โคตรเท่เลยครับน้องๆเคโคตรจับโอ้ผมว่าอันนี้จับกว่าธนูสายฟ้าอีกนะครับเอฟเฟกต์มันอลังการมากอะไรแล้วโอ้ my god มันโดนผมเองโอ้ my god ผมแตกไม่นะโอเคนะครับก็ตั้งแต่แฮกเกอร์สังเกตมานะไอธนูอันนี้เนี่ยที่มาจากพระเจ้านะครับมันจะเป็นธนูที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงนะฮะก็คือแบบว่ายิงสมมติว่ายิงขึ้นฟ้าก็คือแบบไปบนฟ้าเลยนะครับก็แบบว่าไปแล้วไปรับไม่กลับมาอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็ลูกธนูไฟก็จะสโลนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในวงที่เป็นไฟลุกขึ้นมาแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะสโลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นของที่โกงมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีอาหารผมก็ต้องเอาธนูสู้กับมันนี่แน่โอ้ตายยากจังเลยว่าผมรับไม่ได้โอเคก็ถอดมาเลยฮะโอเคนะครับผมก็จะเอาธนูอันสุดท้ายนั่นก็คือแอร์แอโร่นั่นเองนะครับทิ้งมาเลยหมดประโยชน์แล้วตามสไตล์ของผมนะฮะมาครับลูกสุดท้ายยิงดูจะเป็นไงฮะอ๋อเป็นธนูที่ยิงแล้วลอยนะครับเอาแบบว่าตัวเบาอะไรเงี้ยนี่ฮะตัวเบาโอ้โหตัวเบารู้สึกลอยนะครับรู้สึกโอ้โหสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นอวกาศไปแล้วอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยไม่ใช่นะครับโอเคนะครับก็ธนูของพระเจ้าก็จะมีแค่นี้แหละฮะก็ถือว่าเป็นธนูที่โคตรจะโหดนะครับไม่ถึงขั้นโกงหรอกนะก็
มันก็โกงนะตรงที่ว่ามันไม่มีแรงโน้มถ่วงนะครับก็ไม่ทำเสียงเข้มแล้วอ่ะก็ทำเสียงปกติแล้วกันเนาะไปตบชาติแล้วจะมาโอเคครับก็แฮกเกอร์ก็มีธนูให้รู้แค่นี้แหละก็มีอันเดียวนะครับก็ไม่ได้เยอะหรอกนะโอเคก็แฮกเกอร์คิดว่าแฮกเกอร์จะไปนอนนะครับไม่ไหวแล้วอ้อนอนตัวแล้วกันเนาะอ้อไปแล้วครับฝันดีครับบ๊ายบายครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยเนี่ยก็จะมาดูธนูนะครับที่สลับกับแฮกเกอร์มานะครับหรือว่าแรกกันแหละพูดง่ายๆนะครับเรียกว่าแรกก็ได้นะนะครับก็สลับกันมาเนาะนะครับว่าธนูของแฮกเกอร์เนี่ยจะเป็นยังไงนะก็พระเจ้าก็อยากรู้เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยธนูของแฮกเกอร์นะครับก็ได้อยู่ในหีบไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะครับเราจะมาดูถึงความโหดของธนูของแฮกเกอร์กันนะฮะนี่นะครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหแฮกเกอร์โบนะฮะโอเคโอ้อะไรวะเนี่ยก็เป็นธนูที่มีคำอธิบายก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่ากดปุ่ม B เพื่อที่จะเปิดหน้าต่างอัปเกรดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวดูสิโอ้อะไรเนี่ยอัปเกรด inventory triple elo อัปเกรดอะไรเนี่ยฟรีดอัปเกรดยิงแล้วติดสโลใช่ไหมใช่ด้วยแล้วก็อัปเกรดไฟนะครับไฟกับน้ำแข็งมาเจอกันมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอัปเกรดยิง3นัดแล้วก็ยิงสโลแล้วก็ติดไฟแล้วก็มีเอนชาร์ตพาวเวอร์5นะครับแล้วก็อินฟินิตี้โอ้โหโคตรโกงเลยนะก็ไม่ต้องหยิบธนูก็ได้นะครับเอ้ยไม่ต้องหยิบธนูก็ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นก็อดนะครับโอเคเราจะมาเทสกันเลยนะโอเคเทสกับนี่แล้วกันโอ้โหโอ้ my god ผมรู้สึกว่ามันก็ทับกันยังไงไม่รู้นะแต่ว่าก็วัดอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้เป็นตอนนี้ฝนมาตกนะต้องเป็นทะเลทรายนะฮะโอเคทะเลทรายน่าจะเห็นผลนะโอ้มันติดพร้อมกันเลยนะเนี่ยโคตรแรงฮะโอ้ยนี่ธนูแฮกเกอร์นี่ก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าธนูของผมเลยนะเนี่ยผมว่าธนูของผมก็โหดแล้วนะแต่ว่าของแฮกเกอร์เนี่ยก็โหดไม่เท่าของผมอยู่ดีนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยมันเป็นธนูระดับพระเจ้านะธนูแบบมาจากนอกโลกอะไรเงี้ยที่แบบว่ายิงแล้วแบบไม่มีแรงโน้มถ่วงอ่ะอารมณ์เหมือนเป็นโอ้โหถึงอู้อย่าพูดอย่าเปรียบเทียบถึงปืนเลยนะถึงเป็นปืนก็เถอะยังไงมันก็ต้องแบบว่ากระสุนมันก็ตกมันก็ต้องย้อยอยู่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มีย้อยเลยนะฮะสำหรับธนูของผมเองนะฮะโคตรโกงนะครับก็คิดเอาละกันเนาะนะครับขนาดปืนที่ว่าแรงๆก็ยังมีย้อยใช่ไหมสไนเปอร์อะไรเงี้ยยิงแล้วยังมีย้อยแต่ว่าอันนี้ไม่ย้อยนะครับคือแบบว่ายิงทีนะครับอ๋อแล้วไปแล้วก็ไปเลยนะครับออกนอกโลกไปเลยอะไรงี้นะโอเคนะครับพระเจ้ารู้สึกว่าพระเจ้าเริ่มง่วงนะพระเจ้าไม่ได้นอนเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะพระเจ้าก็ทำโน่นทำนี่ไปเรื่อยนะครับคือแบบว่าง่วงนอนนะเนาะก็ธนูของแฮกเกอร์ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับอัปเกรดก็แบบไม่มีอะไรหวือหวานะครับมีแค่นี้แหละนะอัปกงอัปเกรดก็เป็นแค่ธนูธรรมดาไม่ธรรมดาสิเป็นธนูพิเศษนะครับที่โกงพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นที่แบบ OP หรือว่าโกงจนเกินไปนะครับโอเคตอนนี้พระเจ้าคิดว่าพระเจ้าเนี่ยควรที่จะไปนอนแล้วนะครับเพราะพระเจ้าเนี่ยง่วงไม่ไหวแล้วคือแบบลิ้นพันแล้วก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องพูดไปเรื่อยนะครับก็อย่าถือสาคนง่วงนอนแล้วกันนะโอเคงั้นพระเจ้านอนก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้ฝันดีนะครับทุกคนไปนอนแล้วบ๊ายบายโอ้นอนมานานวันเนี่ยโอ้ลืมไปกลางวันนี่หว่าโอเค